ข้าสู่ช่วง Perspective นะครับช่วงที่เราจะนำประเด็นร้อนแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมาให้รับฟังกันประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในขณะนี้ก็มีกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณใบตองแห้งจะนำประเด็นดังกล่าวนั้นมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณใบตองแห้งครับใช้คำผิดนะครับครับตอนนี้เขาไม่ใช้คำว่าปกครองท้องถิ่นแล้วแล้วเขาใช้คำว่าอะไรล่ะฮะเขาใช้คำว่าบริหารท้องถิ่นนี่คือเปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วเหรอครับเปลี่ยนแล้วในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสรุปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับเราไม่ทันคุยกันเขาบอกเขาสรุปเป็นพฤหัสบดีศุกร์ครับแล้วก็ใช้คำว่าบริหารท้องถิ่นมันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนท้วงว่าไอ้คำว่าปกติสิ่งที่เราเรียกร้องกันปกครองแล้วใช้คำว่าปกครองตนเองใช่ไหมฮะเวลาที่คนไม่ว่าสีไหนเลยนะ คนส่วนใหญ่แล้วตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่ต้องการก็คือว่าปกครองตนเองใช่ไหมเขาใช้หลักการคำว่าปกครองตนเองไอ้คำว่าหลักการปกครองตนเองเนี่ยมันทำไมถึงกรรมธิการถึงไม่ยืนหลักตัวนี้ไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปใช้คำว่าบริหารท้องถิ่นซึ่งมันเล็กกว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยฮะถึงจึงต้องเปลี่ยนแค่คำพูดแล้วก็เนื้อหาเดี๋ยวค่อยมีการพูดถึงทีหลังเนี่ยแล้วเอาคำพูดเนี่ยนะผมคิดว่าคำพูดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนไงฮะคือจริงๆแล้วหลักการปกครองตนเองมันเป็นเรื่องหลักการปกครองตัวเองและเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะก็มีคนท้วงว่าเขาตัดข้อความเดิมที่มันเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆนะที่เขียนไว้นะฮะอย่างเช่นว่าสิทธิในการปกครองตนเองเนี่ยท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับคำนี้หายไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นหลักที่แบบว่ามันยืนไว้นะฮะมันเป็นหลักในรัฐธรรมนูญแล้วก็ค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วเขาหายไปแล้วมีการเปลี่ยนอะไรขึ้นมาที่มันสำคัญไหมฮะที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยฮะไม่สำคัญไม่ใช่สำคัญอย่างเดียวมันประหลาดด้วยก็คือว่าบทบัญญัติของเรื่องท้องถิ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ดูเลยนะครับครับมาตรา2/7-2การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งหรือความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่นแป๊บหนึ่งฮะวิธีอื่นนี่คืออะไรฮะนั่นสิองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งหรือความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่นนั่นสิครับมันงงนะฮะคือเราต้องเข้าใจกันว่าเอ๊ะเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งนะแล้วการความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่นนี่มันคืออะไรคือไม่ตอบไงตอบไม่ได้ตอนนี้ตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีใครถามกรรมธิการครับเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันซ่อนอยู่แล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ทันฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะตอนแถลงข่าวก็ไม่ได้เน้นตัวนี้นะฮะแล้วมันเป็นประเด็นที่ต้องถามแล้วล่ะว่าไอ้การมาโดยวิธีอื่นนี่คืออะไรใช่ไหมฮะผมนึกไม่ออกไงมันต้องมาปกติมันต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วทีนี้ถ้าไม่เลือกตั้งแล้วทำไงคือเลือกตั้งมันก็คือเลือกตั้งใช่ไหมหมายความว่าประชาชนเขาไปเลือกแต่วิธีอื่นที่มาจากการที่ยังใช้คำว่าเลือกตั้งอยู่มันคืออะไรวิธีอื่นที่ใช้คำว่าประชาชนเห็นชอบมันคืออะไรประชาชนเห็นชอบให้สรรหานะครับเห็นชอบยังไงอ่ะประชาชนเห็นชอบให้สรรหาโดยการลงประชามติเหรอเอาอะไรคือประชาชนเห็นชอบแต่นี่เขาเขียนว่ามาจากการเลือกตั้งไงฮะใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นสรรหาได้คือไม่เขาเขียนว่าหรือคำว่าหรือเนี่ยมันคือใช้ได้สองแบบใช่ไหมฮะหรือความเห็นชอบของประชาชนด้วยวิธีอื่นใช่ไหมฮะครับที่คุณใบตองแห้งกำลังจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องถิ่นนี่จะมาจากหนึ่งเลือกตั้งสองหรือวิธีอื่นที่ประชาชนชอบที่ประชาชนโดยความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่นซึ่งอาจจะเป็นสรรหาซึ่งอาจจะเป็นสรรหาก็ได้แต่ว่าทำไมสรรหาแล้วยังไงประชาชนเห็นชอบอ่ะจะทำยังไงให้ประชาชนเห็นชอบกับการสรรหาซึ่งมันประหลาดไงฮะแล้วมันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้แล้วก็คือเราอธิบายด้วยสามัญสำนึกไม่ได้แล้วมันฟังแล้วมันงงผมก็ถามว่ากูอย่างกทม.เนี่ยถ้าเราไม่เลือกตั้งผู้ว่าครับแล้วมาจากความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่นคืออะไรไม่มีนึกไม่ออกสกสขอย่างเงี้ยฮะมายังไงอ่ะเทศบาลอบต.แล้วมายังไงแล้วประชาชนเห็นชอบโดยวิธีอื่นคืออะไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรที่งงมากต้องลงไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้รอทางด้านของกรรมธิการเขาจะมาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มนะฮะไม่มีใครพูดรายละเอียดเพิ่มเติมตัวนี้นะแล้วประเด็นที่3ที่แก้ไขนะครับที่มีความสำคัญพอสมควรผมคิดว่ามีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่จะมีปัญหาด้านดีคืออะไรฮะคือเขาจะมีคณะกรรมการใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลางหรือเปล่าฮะคณะกรรมการกลางนะครับที่
ที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นทั้งหมดทั้งประเทศนะครับครับจะมีคณะกรรมการกลางขึ้นมาชุดหนึ่งดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลใช่ไหมฮะแล้วก็มีองค์ประกอบ4ฝ่ายเนี่ยคือจากท้องถิ่นเองนะฮะแล้วก็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็เข้าใจว่ามหาดไทยอ่ะนะครับแล้วก็ผู้แทนของราชการท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นนะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ4ส่วนนะฮะผมเข้าใจว่า1คือมหาดไทยใช่ไหมสองก็คือฝ่ายองค์การบริหารท้องถิ่นเองนะแล้วก็สามก็คือฝ่ายข้าราชการท้องถิ่นนะแล้วสี่คือผู้ทรงคุณวุฒิใช่ไหมฮะมหาดไทยอันนี้มีทั้งระดับชาติระดับจังหวัดนะแล้วก็ในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะครับก็ให้มีกรรมการดําเนินงานนะในแต่ละจังหวัดใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแทรกแซงซึ่งข้อดีตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าหนึ่งก็คือว่าพวกปลัดอบต.ปลัดเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยที่ผ่านมามันย้ายกันยากมากครับมันเหนื่อยแบบคล้ายๆกับว่าสมมติโดยความจำเป็นของภูมิลำเนาของครอบครัวของต่างๆคุณอยากจะย้ายเนี่ยนะครับไม่มีทางคือในอดีตมันยากใช่ไหมมันยากมากเรื่องราวแต่มาตราเนี่ยเขากำหนดว่าให้มีสิทธิ์ที่จะย้ายกันได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็โดยกรรมการเนี่ยเป็นคนชุดตั้งชุดกันกรองโอเคเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเพราะผมเห็นคนที่เป็นปลัดอบต.ไปต่างๆวันนี้เขาลำบากเยอะอยู่เนี่ยซึ่งแต่ว่าทีนี้ปัญหาคือว่าอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยถ้าคุณแบบว่าไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาสองเราเจอปัญหาเยอะอยู่ผมรู้ว่ามีปัญหาเยอะผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอบต.อบจ.เนี่ยเวลาตั้งแบบเล่นเส้นเล่นสายอะไรต่างๆตั้งคนของตัวเองอะไรนี่มันเยอะมากแต่ขณะเดียวกันถ้าเราจะบอกว่าผู้แทนท้องถิ่นเขาไม่มีอำนาจเลยเนี่ยแล้วมีอำนาจแค่หนึ่งในสี่ในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะว่ามันก็เหมือนระดับประเทศอ่ะคือแต่เดิมเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเต็ม100%ครับพูดงี้ได้ใช่ไหมฮะไม่ถึงขั้นเต็มร้อยเขาก็มีระเบียบมีอะไรของเขาอยู่แต่คือมีอำนาจมากพอที่จะแต่งตั้งโยกย้ายได้อย่างค่อนข้างสะดวกครับนะครับแต่ว่าอำนาจใหม่ในครั้งนี้มันจะมาจากสี่องค์ประกอบอย่างที่พูดเมื่อตอนต้นครับก็คือหนึ่งในสี่อย่างที่คุณใบตองแห้งพูดเพราะฉะนั้นอำนาจมันก็จะถูกลดทอนลงไปอำนาจมันถูกลดทอนที่นี่ปัญหาว่าไม่ต้องให้บอกเรื่องดีก็คือมันก็จะมีการโยกย้ายที่ค่อนข้างเป็นธรรมมากขึ้นอันนั้นคือการโยกย้ายที่เป็นธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่แต่ทีนี้ต้องบอกว่าเราต้องถือหลักการว่าผู้มีอำนาจมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาต้องเป็นอำนาจที่แบบถ้าเขาทำงานไม่ได้ล่ะครับคือเขาก็ต้องเอาคนนายกอบต.กับปลัดอบต.ทำงานไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้ล่ะเขาต้องมีเสนอย้ายได้อะไรได้ต้องสั่งได้ใช่ไหมฮะเขาต้องสั่งได้ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าไอ้การสั่งได้นั้นมันก็คือว่าสั่งตามนโยบายแต่ว่าต้องวางกรอบที่ป้องกันการกลั่นแกล้งคุณอาจจะมีกรรมการนี่ก็ได้เป็นกรรมการอุทธรณ์กรรมการอะไรที่คอยตรวจสอบใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุมอำนาจโยกย้ายหมดจนกระทั่งอบต.อบจ.ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเทศบาลก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้มันจะเป็นปัญหาใช่ไหมฮะมันจะเป็นปัญหาในการบริหารงานคุณคุมข้าราชการไม่ได้ก็เหมือนรัฐบาลนะฮะก็คือกรรมธิการยกร่างมาก็ต่อไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยย้ายข้าราชการไม่ได้สักคนนะครับใช่ก็เหมือนกันนะครับคือตอนนี้มันเป็นบรรทัดฐานไปแล้วเนี่ยฮะคือคิดแต่ด้านที่นักการเมืองเลวแล้วคุณไม่คิดด้านที่ข้าราชการทำตัวมีปัญหาเหรอมันมีมันสองด้านมันต้องคิดพร้อมกันซึ่งประเด็นที่กำลังพูดถึงขนาดนี้มันไปสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวก็คือว่าการโยกย้ายนั้นผู้บริหารแทบที่จะไม่มีสิทธิ์โยกย้ายกับบุคคลใต้อำนาจของใช่ครับแล้วเขาจะทำงานยังไงอ่ะผมเหลือ2นาทีฮะไปกันที่เร็วเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสมัชชาพลเมืองใช่อันนี้เป็นประเด็นที่4ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างประหลาดครับเพราะว่าพูดว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีอำนาจถอดถอนมีอำนาจตรวจสอบนะฮะแล้วก็มาห้อยคำว่าสมัชชาพลเมืองโดยยังไม่กล้าบอกว่าอำนาจนี้เป็นของสมัชชาพลเมืองใช่ไหมฮะทีนี้คำถามคือพลเมืองคืออะไรแล้วประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งแล้วพลเมืองคืออะไรประชาชนกับพลเมืองต่างกันยังไงใช่ไหมฮะมันต่างตรงไหนอ่ะครับแล้วก็สภาพลเมืองซึ่งคล้ายๆกับว่าเอ้าสมมติตำบลนี้มีคนหมื่นหนึ่งเขาเลือกอบต.ขึ้นมาแล้วเราจะไปตั้งสภาพลเมืองมาจากไหนเพราะเขาก็มีอบต.ก็มีสภาอบต.เขามีอย่างเขาหมดอยู่แล้วแล้วสภาสมัชชาพลเมืองนี่โผล่มาจากไหนเป็นคนพิเศษอะไรที่โผล่มามีที่มาที่ไปอย่างไรและทำหน้าที่อะไรที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็จะให้อำนาจจะให้มีอำนาจมีวาระมีตำแหน่งคือแล้วเขามายังไงอ่ะเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแน่เพราะถ้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแน่ต้องเป็นคนพิเศษในตำบลในหมู่บ้านอะไรที่มีลักษณะพิเศษเป็นเหนือกว่าประชาชนทั่วไปคือเป็นพลเมืองครับ
แล้วก็กรรมธิการก็บัญญัติไม่ถูกว่าพลเมืองนี่คืออะไรก็ห้อยกันไว้ครับแล้วบอกว่าจะไปเขียนกฎหมายอีกทีเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเป็นคําถามที่เรานั้นยังไม่ได้คําตอบใช่ครับผมไม่ได้โจมตีตรงที่ว่ามันอะไรอย่างเนี่ยแต่ผมถามว่าผมจะบอกว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่เข้าใจวิธีอื่นก็ไม่เข้าใจพลเมืองก็ไม่เข้าใจนะคือคนทั่วไปฟังแล้วจะรู้ว่าอะไรไม่เข้าใจนะมันไม่ชัดเจนใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของการบริหารในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะกลายเป็นรากหญ้าที่สำคัญต่อไปในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นปีนี้นะครับปีนี้ครับครับขอบคุณคุณใบตองแห้งครับ